ทั้งหมด13ถุงนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมาแกะถุงเสื้อผ้าใหม่จากทีนิวคนดูกันนะคะโดยยอดทั้งหมดที่จะมาแกะถุงในคลิปนี้นะคะก็คือ 17,000 บาทนุ้ยได้มาทั้งหมด13ถุงเดี๋ยวมาแกะให้ทุกคนดูกันนะคะว่าทั้งหมด13ถุงนี้นะคะจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอบอกว่าครั้งนี้เนี่ยที่นุ้ยได้สั่งเสื้อผ้ามาทั้งหมด 17,000 บาทนะคะก็เพราะว่ารอบก่อนนะคะนุ้ยได้เข้าร่วมกิจกรรมของชีอินที่เขาให้ลงรูปแล้วก็ใส่แฮชแท็กบีชีโมเดลนะคะก็คือร่วมกิจกรรมของเขาแหละโดยนุ้ยได้ที่1มานะคะก็ได้เป็นไวเชอร์ 15,000 บาทนะคะแล้วนุ้ยก็สั่งเพิ่มเองไปอีก 2,000 บาทนั่นเองนะคะก็รวมทั้งหมดเป็น 17,000 บาทโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะถุงกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอเริ่มแกะจากถุงแรกก่อนเลยนะคะถุงนี้คือเป็นถุงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดูนุ่มนิ่มมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นเสื้อกันหนาวเพราะว่าสั่งเป็นเสื้อกันหนาวมาตัวหนึ่งอุ้ยน่ารักอ่ะเป็นทรงแบบทรงครอปแบบนี้นะคะโอ้ยน่ารักอ่ะน้องคือเกาหลีมากทรงน่ารักมากอยากได้ทรงนี้มานานแล้วคือเป็นเสื้อครอปคือหนูจะจำราคาแต่ละตัวไม่ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะแปะราคาแล้วก็พวกพวกเซิร์ช ID อะไรต่างๆไว้ให้ที่ข้างๆแล้วกันเนาะยังไงก็ไปดูกันได้เราจะไปกันแบบเร็วๆนะคะวันนี้อะไรโอ้ยนี่ก็อกน่าจะแบบอันนี้น่าจะราคาถูกมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นกางเกงเอวรูดๆกันอันนี้ก็น่ารักนะน่าจะใส่สบายอ่ะอันนี้เป็นบิกินี่จะบอกว่าชุดว่ายน้ำของชีอินอะเนื่องจากว่าหนูอะตัวเล็กมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ชุดว่ายน้ำที่สั่งจากชีอินก็จะใส่ไม่ค่อยได้นะคะก็คือเขาจะมีไซส์ที่แบบใหญ่มากแต่ว่าแบรนด์เนี้ยเนี่ยยี่ห้อเนี้ยในชีอินอะอันเนี้ยเล็กหนูใส่ได้ซึ่งอันนี้ก็คือเนี่ยอันนี้หนูน่าจะใส่ได้เหมือนกันหมดแล้วถุงนึงนะคะผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าอยากทำเวลามากๆเลยนะคะมาต่อกันที่ถุงที่สองนี่น่าจะเป็นเดรสหรือเปล่านี่เป็นเดรสนะคะเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่มากเลยตัวใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้นะคะตัวไหนที่ใส่ไม่ได้ก็จะเอาไปขายต่อขายต่อบนร้านนะคะตอนนี้ก็มีแบบเสื้อผ้ามือสองอะไรของหนูเองก็จะขายต่อที่ร้านคาเฟ่หนูอะไรอย่างนี้ไปต่อไปอ๋อเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมแบบผ้าบางๆไม่มีกระเป๋าข้างนะคะแต่มีซิปตรงนี้น่ารักดีนะอันนี้ไปค่ะตัวต่อไปอันนี้เป็นเหมือนแบบเสื้อกั๊กน่ารักโอเคอันนี้ให้ผ่านนะคะถุงที่3ตัวนี้เป็นแบบว่าเสื้อปาดไหลนะคะสีขาวใส่แล้วสวยนะแต่ใส่ยากอ่ะต่อไปนะคะเป็นเสื้อแบบไหมพรมสีฟ้าแล้วก็มีปอกแขนอันนี้ก็แบบว่าน่ารักนะแต่ก็ดูเหมือนจะใหญ่ข้างหลังเหี่ยวมากจ้าก็คือค่อนข้างหลวมแหละอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวแล้วเราเตรียมจะหนาวเต็มที่เฮ้ยนี่น่ารักถ้าวันนี้นี่เป็นแบบว่าเสื้อไหมพรมแขนยาวที่มีแบบดีเทลค่อนข้างอย่างนี้น่ารักคือแบบมีดีเทลแบบเก๋ๆตรงนี้นะคะถุงต่อไปอันนี้ก็เป็นเสื้อครอปนะคะสีดำปาดไหลแบบนี้นี่อันนี้ทุกคนน่าจะพอดูกันออกเนาะไม่ต้องใส่ให้ดูเนาะคุณภาพก็ตามราคาแหละมันใส่แล้วมันก็แบบใส่ให้สวยก็ได้อะแต่ว่าถ้าถามดีเทลจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบพวกรอยเย็บรอยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้เนี๊ยบอะไรเท่าไหร่นะคะก็ตามราคาเลยแต่ก็สวยนะไปต่ออันนี้เป็นชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำแบบน่ารักนะคะแบบเป็นกางเกงอันนี้น่ารักเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบโป๊ะเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบกางเกงชุดว่ายน้ำเหมือนกันนะคะเป็นสีขาวสวยนะสวยอันนี้ในรูปในเว็บเขาก็สวยนะที่มีคนใส่รีวิวอะไรเงี้ยสวยเลยอันนี้คือตัวเล็กมากแต่ว่าข้างๆมันปรับได้ไงมันอาจจะปิดแค่ข้างหน้าแล้วข้างๆก็ปรับได้นะคะวิอันนี้กางเกงเป็นกางเกงสีเทามีดีเทลเป็นกระเป๋าข้างๆตรงนี้
สีสันสดใสมากเป็นเสื้อนะคะนี่เป็นเซ็ตเป็นเสื้อกับกระโปรงผ้าเขาจะมีความแบบว่าเป็นรูๆโป่งๆนิดนึงนะเนี่ยน่ารักดีนะอันนี้ถูกด้วยมาต่อกันอีกถุงจ้าถุงนี้น่าจะเป็นรองเท้าแน่เลยจับไปแล้วก็แบบแข็งๆสั่งรองเท้าไปคู่หนึ่งนะคะป้าไม่ใช่กระเป๋านี่สีเขียวจ้าสีเขียวแบบเขียวเลมอนเวลาสั่งกระเป๋าจากชีนเนี่ยจริงๆแล้วกระเป๋าเขาโอเคนะคะแล้วก็ราคาถูกมากด้วยแต่ว่าเวลาเขาส่งอ่ะกระเป๋ามันจะบูบี้แบบเนี้ยคือบางชิ้นก็ไม่เป็นบางชิ้นก็คือหนังเขายับยากนะคะแต่ว่าบางชิ้นก็คือหนังเขาก็จะยับง่ายแบบนี้นะแต่ว่าพอใช้ไปสักพักนึงมันก็จะหายนะคะอ่ะมีรองเท้าจริงนี่เป็นสีออกแนวแบบอินดี้หน่อยนะคะสวยงามงานแบบงานดีตรงปกนะคะนี้สวยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นผ้าแบบเนี้ยเวลาที่เราใส่ไปเดินถ้าเป็นที่ที่มันแบบเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเลอะนะคะเพราะฉะนั้นรองเท้าแบบนี้ใส่ไปห้างเท่านั้นต่อไปอันนี้เนี่ยนุ้ยสั่งมาไว้เผื่อแบบคุมเวลาใส่ชุดว่ายน้ำใส่บิกินี่อะไรเงี้ยเก๋ๆแขนยาวมากกางเกงตัวนี้น่าจะใส่ได้แล้วก็น่ารักด้วยนะคะเป็นกางเกงขาสั้นสีดำมีพื้นแบบ texture แบบเป็นลายแบบนี้นะคะน่ารักเอาไว้ใส่ง่ายๆใส่กับเสื้อยืดง่ายๆรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างงี้นะคะน่ารักดีโอ้ dress จ้าขาดีงานดีลายดีสีสวยถุงต่อไปโอ้ยเมื่อยอันนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบเทรนด์ Y2K นะคะกระโปรงแบบกระโปรงยาวย่นๆใส่กับแบบใส่เดี่ยวกระโปรงอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเอวนี่ปรับได้เยอะมากเสื้อกันหนาวอีกแล้วดูสิว่าเราเตรียมหนาวขนาดไหนเป็นเสื้อกันหนาวที่เป็นเสื้อครอปนะคะหนูตอนแรกคิดว่ามันครอปกว่านี้คือเสื้อกันหนาวที่เป็นไหมพรมอันเนี้ยตัวเมื่อกี้ถือว่าใส่สบายนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีความแบบคันนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความคันนิดนึงอ่ะมันเป็นปกติของเสื้อไหมพรมแขนยาวแบบนี้อยู่แล้วนะคะเราจะต้องใส่เสื้ออะไรไว้ข้างในเสื้อไหมพรมอีกแล้วฉันเตรียมตัวหนาวจริงๆอันนี้มันเป็นแบบแนวเสื้อคาร์ดิแกนนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่แบบทำงานในห้องแอร์แขนยาวพอดีเลยนะคะมีแขนยาวพอดีตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด5 6 7ถุงนะคะทุกคนผ่านไปครึ่งทางแล้วนะคะอ๋อนี่เป็นชุดเซตนะคะเป็นแบบเสื้อกระโปรงอ๋อตอนแรกนึกว่าตรงผ้าตรงนี้มันจะบางมากแต่ว่าตรงลำตัวไม่บางนะคะเขาจะบางแค่ตรงเฉพาะแขนเสื้อมีกระโปรงเป็นกระโปรงยาวอันนี้เสื้อคลุมนะคะอ้าวมาแต่เสื้อคลุมเหรอนึกว่าเขามีตัวในมาให้ด้วยอันนี้คือเป็นแค่เสื้อคลุมสีดำนะคะอันนี้เป็นสีดำนะคะเป็นเหมือนสีขาวที่ลองให้ดูตัวนู้นนะคะที่เป็นปัดไหลนี่อันนี้เป็นสีดำซื้อมา2สีเลยนะคะเห็นว่าใส่แล้วมันน่าจะแบบสวยดีอันนี้เป็นเดรสเป็นย่นๆเอาไว้ใส่แบบออกงานอะไรอย่างนี้นะคะไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยมันดูตัวเล็กมากเลยตรงนี้ตัวต่อไปนี่เป็นเสื้อคลุมอีกแล้วตอนที่สั่งมานี่เคยคิดเอาไว้ว่าเอาไว้ใส่คลุมเวลาใส่แบบแค่ที่แกะมาคือยังไม่มีตัวไหนไม่ผ่านเลยนะดูดีทุกตัวเลยนะคะสีขาวเสื้อยืดอ๋ออันนี้เป็นเสื้อยืดธรรมดาเสื้อยืดแบบสีขาวธรรมดาล้วนๆเลยนะคะแต่มันมีดีเทลตรงนี้ข้างหลังมันมีแบบเนี่ยเจาะรูปหัวใจนิดนึงนะคะน่ารักอ่ะอันนี้คือไม่มีอะไรเลยเสื้อขาวธรรมดาที่เจาะรูปหัวใจเท่านั้นเองอันนี้เป็นชุดเซตนะคะเป็นเสื้อใส่เดี่ยวแบบนี้คู่กับกางเกงเหมือนคล้ายๆกางเกงวอร์มอันนี้น่าจะนี่ดูดีอยู่นะแล้วก็มีสั่งที่ปิดจุกเป็นแบบปิดจุกไร้กาวนะคะเป็นซิลิโคนดูรวมๆคือโอเคเลยนะอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำใหญ่มากแม่บอกเลยว่าตัวนี้ใส่ไม่ได้แค่เห็นก็รู้แล้วว่าใส่ไม่ได้นะคะมันใหญ่มากแต่ตัวเสื้อมันน่าจะใส่ได้นะเสื้อใส่ได้แต่กางเกงไหนใส่ไม่ได้เสื้อกับกระโปรงผ้าหนากว่าที่คิดอันนี้แล้วก็
นิ่มด้วยนะคะอ่ะซองนี้มีถุงเดียวนะคะบรานะคะอันนี้เป็นบราที่ไม่มีฟองน้ำนะทุกคนแต่ว่าลายก็สวยดีนะเป็นน้ำเงินกับเหลืองๆอ่ะแล้วก็มีกางเกงเป็นกางเกงขายาวนะคะเสื้อคลุมเหลืออีก4ถุงสุดท้ายนะคะเป็นชุดเซ็ตเหมือนกันเป็นแบบกางเกงวอร์มอีกแล้วคือนุ้ยชอบใส่กางเกงวอร์มแบบนี้มากเลยเพราะว่ามันใส่สบายใส่เที่ยวก็ได้ใส่นอนก็ได้แล้วก็เสื้อนะคะท็อปเป็นแบบนี้กระเป๋าเอาไว้ใช้ง่ายๆแบบใช้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะนี่กระเป๋าจากชีอินหลายใบแล้วนะแล้วก็เนี่ยใช้เปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นชุดเซ็ตรู้เลยว่าหลวมแน่นอนชุดนี้นะคะแต่เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเสื้อเป็นคล้ายๆเบลเซอร์นะคะงานดูดีนะไม่แย่นะคะบอดี้สูทเป็นบอดี้สูทที่มีเว้าตรงนี้นะคะเว้าตรงช่วงเอวหน่อยๆ นะคะแอบเซ็กซี่เบาๆน่าจะเล็กกับอันเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงนะคะแต่แบรนด์นี้ใน Shein เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ราคาสูงหน่อยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีดีเทลมีการ์ดอะไรแบบนี้อันนี้เป็นผ้าลินินนะคะแล้วก็เขาก็มีดีเทลตรงนี้ทุกคนดูการตัดเย็บอะไรเงี้ยจะเห็นชัดเลยว่าแบรนด์เนี้ยการตัดเย็บเขาจะดีมากกว่านะคะแล้วก็ราคาจะแพงกว่าแต่ก็ได้งานที่เนี๊ยบกว่านะทุกคนแล้วก็พวกแบบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวผ้าแบบโปร่งๆเบาๆคือแบบเป็นเสื้อแขนยาวที่ใส่แล้วไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูป้าไม่ได้ดูเรียบร้อยมากก็อกที่ข้างหลังดูเหมือนเป็นแบบสไตล์แบบคอร์เซ็ตอะไรอย่างนี้นะคะสามารถผูกได้มีโบสีขาวแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นผ้าแบบนี้ตัวจิ๋วอะเป็นเกาะอกครอปตัวแค่นี้ใส่กับกางเกงขายาวนะคะหรือไม่ก็กระโปรงยาวสีขาวอะไรเงี้ยก็จะดูแบบหวานๆเสื้อคลุมผ้าบางๆตั้งใจเอามาใส่คลุมชุดว่ายน้ำอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้สั้นมากนะคะยาวเหมือนกันยาวไปถึงแบบปิดสะโพกได้ชุดว่ายน้ำจ้านี่นุ้ยสั่งเป็นชุดว่ายน้ำของแบรนด์นี้นะคะซึ่งชุดว่ายน้ำของแบรนด์นี้ในชีอินจะค่อนข้างเล็กแล้วก็คนตัวเล็กใส่ได้นะดูเป็นไซส์ XS นะคะเทียบกันก็คือเนี่ยจิ๋วมากพอดีตัวเป๊ะเลยอันนี้ก็คือเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นเซ็ตบิกินี่แบบนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขามีแบบกระโปรงให้กระโปรงมาปิดแล้วก็มีเสื้อด้วยมี4ชิ้นนะคะทั้งหมดอันนี้มี4ชิ้นคุ้มมากแล้วก็สีน่ารักมากบิกินี่อีก1ตัวนะคะบิกินี่เยอะมากจะเอาไปใส่ตอนไหนไม่รู้นุ้ยชอบอันนี้มากเลยอะมีแบบมันเป็นสีเขียวซึ่งนุ้ยใส่ไม่ได้นะตัวนี้รู้เลยว่าใส่ไม่ได้รู้เลยว่าใหญ่เป็นเกาะอกเหมือนจะหมดแล้วจานถุงสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นเดรสนี่น่ารักเป็นแบบเหมือนดอกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยฟุ้งฟิ้งมากเป็นเกาะอกนะคะแล้วก็เป็นเดรสสั้นตัวเล็กมากจิ๋วมากเลยนะอันนี้นุ้ยสั่งน่าจะเป็นไซส์เล็กสุดนะคะแต่แบบดีเทลน่ารักอะเป็นมีความแบบพองๆมีความเป็นแบบดอกกุหลาบสีม่วงแล้วสีน่ารักมากถ้าใครสั่งมาได้ถูกใจคือแบบคุ้มมากเลยตัวเนี้ยตัวนี้สีสดมากสดมากแม่เอาไว้ใส่ริมทะเลนะคะผ้าเป็นแบบผ้ายืดๆอะผ้ามันชุดว่ายน้ำนะน่าจะใส่เล่นน้ำได้ด้วยนะคะแต่กางเกงขายาวอะเนาะน่าจะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นี้เป็นเสื้อบางๆอีกแล้วอะชอบความเสื้อบางๆช่วงนี้เวลาใส่ก็คือจะมีความอ้าวไม่ติดกระดุมผิดอันนี้ก็คือใส่ให้มีความแบบแหวกๆตรงนี้นิดนึงนะคะมีความเซ็กซี่เล็กน้อยใส่กับเกาะอกข้างในอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นแขนยาวเป็นการอันบ็อกเสื้อผ้าที่เหนื่อยมากแล้วไม่จบสักทีตัวสุดท้ายนะคะเป็นปัดไหลแล้วก็ต่อเป็นปัดไหลสีชมพูใส่เล่นๆน่ารักน่ารักนะคะหนูชอบใส่เสื้อปัดไหลอะด้วยสรีระรูปทรงของหนูไงหนูเป็นคนที่จริงๆแล้วต้นแขนใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีหน้าอกแต่ว่าจะมีช่วงแบบคอยาวแล้วก็มีไหปลาเพราะฉะนั้นการใส่เสื้อปัดไหลแบบนี้ทำใหเราดูผอมลงนั่นเองนะคะเพราะว่ามันพังต้นแขนตรงนี้แล้วก็มันเห็นคอยาวๆแล้วก็เห็นแบบไหปลาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูผอมลงเย้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโหควรต้องย้อนกลับไปดูเสื้อผ้าบนเตียงที่เพิ่งรีวิวกันจบไปเมื่อกี้และนี่คือเสื้อผ้าที่เราเพิ่งรีวิวกันไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือแบบเต็มเตียงมากจ้า17,000 บาทราคานี้ไปซื้อเสื้อแบรนด์เนมอาจจะได้แค่ตัวเดียวนะ
โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้หนูก็มาแกะถุงเสื้อผ้าทั้งหมดให้ทุกคนดูนะคะว่ามีอะไรบ้างใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยหนูก็ใส่เป็น Search ID ไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย 3, 2, 1